ักกีฬาโอลิมปิกสร้างเรื่องหลอกว่าโดนปล้นในบราซิลเห็นได้ชัดว่า Ryan Lochte เป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ทำตัวปัญญาอ่อนจริงๆหลังสร้างเหตุการณ์ที่ทำให้วุ่นวายกันไปหลายประเทศเลยด้วยการสร้างเรื่องว่าโดนตำรวจเอาปืนจ่อเพื่อปล้นพอกุเรื่องเสร็จเขาก็หนีไปทิ้งให้เพื่อนร่วมทีม3รายที่อยู่ในบราซิลต้องมารับเคราะห์แทนโอเคเรื่องนี้มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยเวอร์ชันแรกไรอันกับจิมมี่ฟีแกนแจ็คคองเนอร์และก็ฮันเตอร์เบนส์ไปปาร์ตี้เมาปลิ้นกันระหว่างทางกลับไปหมู่บ้านโอลิมปิกพวกเขาโดนปล้นไรอันไม่ยอมจำนนจนถูกปืนจ่อที่ศีรษะเวอร์ชันที่2เกิดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันแล้วปืนก็ชี้ไปทางไรอันแต่ไม่ได้จ่อหลังจากที่แจ็คและฮันเตอร์ถูกลากลงมาจากไฟล์กลับบ้านโดยเจ้าหน้าที่ของบราซิลในที่สุดความจริงก็หลุดออกมาจากปากของพวกเขาดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุเหล่านี้ได้พยายามที่จะใช้ห้องน้ำแต่ดันไปพังประตูห้องน้ำจนยามที่พกพาอาวุธต้องมาดูไม่รู้ว่าอายหรือยังไงถึงต้องกุเรื่องขึ้นมาแบบนี้แล้วในขณะที่เพื่อนๆกำลังลำบากกันอยู่ไรอันได้ออกมาขอโทษแบบไม่น่าให้อภัยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองดูเหมือนเด็กของวัย32ปีรายนี้จะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าเขาน่ะทำอะไรผิดคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรที่ไรอันกุเรื่องขึ้นมาจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ